ผมทำน้ำอ่ะหกในนี้ทำไงดีอ่ะเอฟซีช่วยดูหน่อยครับเป็นอย่างนี้ทำไงดีครับเป็นอย่างเงี้ยทำไงดีอ่ะผมแบบทำแบบเหมือนเป็นน้ำหกในนี้ทำไงให้มันละลายอ่ะทำไงดีทำไงดีหรือค่อยทำไงดีวะผมเอาน้ำไปแช่แล้วมันหกในช่องฟีดอะแล้วมันก็เหม็นอะนี่ผมจะไม่ให้มันเหม็นอะทำยังไงดีอะต้องทำให้น้ำแข็งละลายก่อนป่ะใช่ไหมครับถอดปลั๊กทิ้งไว้อะครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กทิ้งไว้แล้วครับสวัสดีครับ 1,800 คนสวัสดีครับเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับขอเติมน้ำก่อนแป๊บเดียวครับ FC ขอเติมน้ำก่อนแป๊บเดียวรอก่อนรอก่อนไอ้สิบแป๊บเดียวทำไงวะแล้วรถผมมาตอนนี้เหม็นแบบเหม็นเหล้าไปหมดเลยอ่ะผมแบบทำหกไว้ในตู้เย็นอ่ะใช่ต้องเติมก่อนครับขอเติมก่อนแป๊บเดียวขอเติมก่อนงงไปหมดละโอเคแป๊บนึงปึ๊บโอเคมาสวัสดีจ้าอ๋อมีปุ่มละลายน้ำแข็งอะครับตรงไหนคือปุ่มละลายน้ำแข็งอะหรือว่าให้แม่บ้านมาทำดีกว่าพี่แมนยังขายลาบอยู่ครับอ๋อในลาบไม่อยู่นะครับในลาบไม่อยู่เลื่อนเจออีกแล้วไม่ยอมแจ้งเตือนอ๋อดีครับสวัสดีจ้าเสื้อคอสองพรุ่งนี้ส่งครบแล้วครับพรุ่งนี้เสื้อคอสองส่งครบแล้วครับวันนี้นัดคุยกับเฟิร์นกับนัทนะครับน้องที่เป็นลูกเจ้าของกีฬาแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งครบแล้วครับส่งครบแล้วพรุ่งนี้อ๋อเหรอบางรุ่นไม่มีผลอะไรโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งครบแล้วนะครับคอสองนะครับเอฟซีขอบคุณที่รอนะครับยังไม่ได้ใส่ทั้งสองคอสั่งคอไหนไปมั่งอ่ะพี่นิกกี้สวัสดีจ้าหนูพี่ค่ะหนูจะเป็นไงมั่งจ้าสบายดีค่ะใกล้ลงเห็นพี่นิกกี้ไลฟ์ก็เลยแบบว่ามาทักทายสวัสดีนะคะทุกคนอ๋อสวัสดีจ้าแล้วได้เจอเปียโนบ้างไหมอ่ะไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ได้เจอเลยเปียโนอยู่กรุงเทพหรือเปล่าก่อนกรุงเทพกลับมาแล้วข้าวกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วโอ้พี่นิกครับพี่คิดทำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งมาไลฟ์เลยน้องพอดีทำน้ำหกในตู้เย็นนิดนึงก็เลยแบบหาวิธีจัดการโอ้พี่นิกครับสวัสดีค่ะได้ค่ะอันนึงแมทช์ขำๆค่ะเลยก่อนหนูลงได้ไปเลยฮอลลีฮอลแลนด์แล้วหนูมันแล้วหนูมาไลฟ์ทุกวันไหมไม่กล้าพูดเลยไม่ทุกวันค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยทุกวันวันที่ว่างซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ก็พยายามอยู่นะพยายามทุกวันแต่ก็หลังๆนี้ก็วันเว้นวันอยู่ดี
ล้วมากี่โมงถึงกี่โมงน้องปกติจะมาประมาณ3ทุ่มค่ะใช่ถึงกี่โมง5ทุ่มเลยครับ4ทุ่มดูแล้วประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะขำๆนะขำๆทุกคนยานิก้าสวัสดีพี่นิกกี้ลืมเสื้อแล้วอุ๊ยจริงทุกคนพี่นิกกี้ลืมเสื้อหนูแล้วยังไม่ได้เสื้อหนูเลยพี่นิกกี้ได้เดี๋ยวมีคนโทรให้หนูยังส่ง FC ไม่ครบเลยเดี๋ยวพี่ส่งให้หนูนะขอบคุณนะขอบคุณค่ะสามหมื่นได้เดี๋ยวให้เปโนส่งไปให้นะได้เลยค่ะอุ๊ยไม่เจอเปโนเลยอ่ะเปโนเดี๋ยวต้องไว้นัดสายอีเมลไม่ค่อยขึ้นมาไลน์เลยช่วงนี้อืมใช่มีแต่คนถามหาหนูก็แบบทุกคนเป็นหนวดจะเที่ยวอยู่นะพี่ใหม่สวัสดีค่ะหนูจะลงแล้วทุกคนใกล้แล้วอย่าว่าน้องเกิดอะไรขึ้นทุกคนเที่ยวซีนสวัสดีครับกระทั่งหาเปียโนงานเยอะใช่ไหมอ๋อเปียโนงานเยอะไม่รู้อะลงกี่โมงจริงเดี๋ยวลงแล้วทุกคนพี่เพียสุดท้ายแล้วหนูลงแล้วแวะมาพี่นิกกี้นิดนึงนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วห้าทุ่มป่ะอะไรนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วครับสี่ทุ่มสี่สิบหกค่ะอืมจะเป็นห้าทุ่มใกล้แล้วใกล้ห้าทุ่มแล้วลงกี่โมงทุกคนหนูใกล้ลงแล้วหนูบอกหนูจะลงเมื่อแบบสิบนาทีที่แล้วหลังทุกคนไล่หนูลงแล้วพี่เจวีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็มาไลฟ์กับเพลินๆเนาะดีกว่าไม่มีอะไรทำเนาะใช่บางทีแบบนั่งเฉยๆหนูก็แบบก็ยังมีแบบคุยกับทุกคนเล่นๆอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็เนาะพี่สกู๊ปขอบคุณพี่ก็มาไลฟ์คุยเล่นกับเอฟซีแบบชั่วโมงเดียวแล้วไปนอนก่อนนอนเงี้ยค่ะหรือว่าใช่เอฟซีบอกงานรีวิวน้องเพียบเลยแต่หลังๆหนูก็ไม่หรือว่าหนูไม่ทันไลฟ์พี่นิกกี้เองหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นนิกกี้ไลฟ์เหมือนกันอ๋อพี่ก็แต่เมื่อวานก็ไลฟ์แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยอ่ะน้องฮอลลี่ฮอลลี่ฮอลแลนด์ฮอลลี่ฮอลแลนด์เรียกเต็มชื่อเลยทุกคนยังไงขอบคุณค่ะเป็นน้องค่ะลองผ่านตรงนี้โอ้ยพี่นิกกี้หนูไปกินมีตามพี่นิกกี้มาร้านตรงข้ามที่มันอยู่หน้าเซเว่นอ่ะที่เป็นร้านแบบเขาเรียกอะไรหมูอ่ะหมูย่างหนูไปกินตามมาที่เป็นหมูย่างแล้วก็ควันเยอะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อร่อยมากแบบอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากทุกคนหนูช็อกคือขนาดว่ามันเหม็นในรถอะหนูยอมให้มันเหม็นในรถอะคือหนูต้องอร่อยเลยหนูแบบยอมคืออร่อยแบบหนูกินอะไรมั่งอะลิ้นเหรอลิ้นย่างมั้งหนูจะคือหนูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่หนูจะบอกเขาว่าแก้มแต่เขาก็จะบอกว่ามันคือคางหมูหรือสักอย่างอ๋อมันจะนุ่มๆแฮะใช่ๆค่ะมันสุดๆคือแต่ว่าคุ้มค่าแคลอรี่มากทุกคนโคน้ำจ้องน้ำจิ้มโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากแบบหนูงงมากหนูแบบต้องขับไปเพื่อไปกินอ่ะอร่อยเลยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมีพวกไส้กรอกอีสานอุ๊ยยังไม่เคยลองค่ะแต่กินแล้วหนูจะห้ามเลยนะพอเลยมันจะแบบกลิ่นเปรี้ยวออก ต้องลองละหนูต้องลองละลองดูเอ้าแต่บ้านหนูอยู่แถวๆนี้อ่ะไม่ได้แถวนั้นค่ะแต่ว่าไปแบบใช้เวลาแป๊บเดียวขับไปแบบไม่ถึง20นาทีใช่10นาทีก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูต้องผ่านอยู่แล้วมันเป็นแบบทางเข้าเมืองผ่านตลอดอ๋อแสดงว่าบ้านหนูออกไปทางโซนไปสนามบินเนี่ยใช่ค่ะออกไปอีกนิดนึงใช่ค่ะออกไปสนามบินผ่านตลอดเลยอุ้ยขอบคุณค่ะทุกคนสุดแดงปากแดงลูกกระเป๋าหนูก็แดงค่ะทุกคนแล้วว่าหนูกินพวกของเผ็ดๆได้เลยสบายฮะได้ค่ะแต่หนูว่าบางทีหลังๆเริ่มแสบท้องแล้วอืมแต่ว่าไปกินได้ชอบแล้วก็ไปสู้อีกทีตอนแบบปวดท้องแต่มันปวดท้องนะหนูว่าวันนี้พี่ก็กินแบบซอยจุ้งตั้งแต่เช้าปวดท้องเลยอุ้ยตอนเช้าไงพี่นิกกี้มันต้องมีอะไรรองท้องหรือเปล่าเออพี่กินแบบซอยจุ้งพวกเล็กแต่เช้าเลยของดีแบบโอ้โหเบอร์เลยอ่ะมันอาจต้องมีอะไรรองท้องสักนิดนึงก่อนกินของเผ็ดอืมอาจจะช่วยได้โอ้ยพี่นักกี้ขอบคุณค่ะโหได้เลยได้เลยค่ะพี่นักกี้ขอบคุณมากเลยนะคะได้จ้าหนูวันหลังมาเล่นกันใหม่นะจ้าฮอลลี่ฮอลแลนด์บ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีจ้าบ๊ายบายจ้าฮอลลี่ฮอลแลนด์
้องโอเคสวัสดีครับ FC ไปกินหน้าเชียงโกงกินดิบมากไม่ดีอ๋อใช่ครับปกติผมกินได้บ่อยเลยแต่ว่าวันนี้ผมกินมื้อแรกมื้อเช้าแล้วผมมาไปถ่ายแอปแดงที่ร้านลาบยโสซิ่งนะครับอร่อยมาก FC แบบโคตรอร่อยอ่ะผมกินแบบแต่ว่ากินแบบมีของที่ไม่ได้มีแบบป่ะท่าวัวนี่มีใครเคยกินอันท่าวัวไหมครับอันท่าวัวแล้วก็ไอเหมือนไก่สองลูกใช่ป่ะวัวมันก็จะมีไข่อ่ะประมาณนั้นอ่ะผมกินแบบจู้จู้แบบดิบๆเลยอ่ะซกเล็กแล้วก็ลาบเลือดเหนียวแล้วก็อันเดียวตัวเดียวต้มหืมโอเคมันอาจจะเผ็ดไปในตอนเช้ากระตุกเหรอค้างเหรอครับค้างป่ะค้างเหรอหายค้างยังครับยังค้างไหมครับ FC ค้างไหมอ่ะกระตุกเหรอครับหายยังหายแล้วโอเคอ๋อเมื่อวานไลฟ์กับพี่นายนะครับสนุกมากนะครับตอนหลังผมก็ไปดูพี่นายไลฟ์กับพี่แจ๊สพี่บอลแล้วก็ไทยนะครับหายแล้วโอเคหายแล้วจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าน้อง BJ 0607 SC อ๋อนมย่างนมย่างก็กินครับอร่อยอร่อยมากนะครับนมย่างเทพไปไหนเทพมันน่าจะดูอยู่แต่ว่าเทพไม่เข้าห้องมาเทปน่าจะดูอยู่แบบนอกห้องอ่ะเมื่อวานเราดูเทนนิสสนุกมากเก่งมากนะครับเทนนิสนะครับน้องเทนนิสเขาเปิดเหมือนเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดอยู่แถวบ้านผมด้วยผมเคยเจอเมื่อวานอยู่ต่อน่าจะสนุกโอ้พี่แจ๊ดอัมผมไปเลยพี่แจ๊ดเผาผมไปเลยนานแล้วเลือกนานแล้วปีกว่าแล้วไม่สมัยก่อนผมจะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนผมจะแบบว่าสมมติเวลาแบบผมเจอใครนานแล้วนะอันนี้เรื่องเก่านะสมัยก่อนเวลาผมเจอใครอะไรเงี้ยผมแบบชอบถามไงว่าแบบว่าเอาน้องในวงการชอบใครชอบถามคำถามแบบน้องในวงการในดาราเนี่ยชอบใคร FC เชื่อไหมว่าส่วนใหญ่อ่ะ 90% น่ะผู้หญิงชอบคนตลกหมดเลยนะที่ผมเคยถามอ่ะที่ผมเคยถามอ่ะ 90% น่ะส่วนใหญ่ชอบคนตลกหมดเลยนานแล้วนะอันนี้นานแล้วสวัสดีครับคือที่ผมเคยถามอ่ะส่วนใหญ่ผมชอบถามไงผมโรคจิต FC ผมชอบถามว่าแบบว่าสมัยก่อนนะชอบถามว่าแบบว่าแล้วในแบบดาราอะไรเงี้ยชอบใครส่วนใหญ่อ่ะจะชอบคนตลกถ้าเป็นแบบพระเอกที่ผู้หญิงชอบเยอะสุดๆอ่ะหมากปรินที่ผมเคยถามนะผมชอบถามไงหมากปรินเนี่ยผู้หญิงชอบเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแบบตลกแล้วพอผู้หญิงชอบตลกอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าอ้าวแล้วตลกชอบใครส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพี่แจ๊ดแฟนฉันนี่ผู้หญิงชอบหมูเติ้ลอะไรเงี้ยหมูเติ้ลแต่มีอยู่1คนอะอันนี้ตอบถูกเก่งเลยนี่ตอบถูกคือเก่งเลยมีอยู่1คนนะครับที่ผมเคยถามว่าระหว่างมาริโอกับป๋องกับพลน่ะชอบใครมากกว่าทั้งชีวิตผมอะมีแค่คนเดียวที่บอกว่าชอบป๋องกับพลมากกว่าโอ้คือใครมีใครตอบถูกไหมอยากรู้พิมพ์มาตอบถูกผมจะชื่นชมคุณเลยไม่ใช่เบโนนะครับผิดครับผิดครับไม่ใช่เมียป๋องครับผิดครับ
ทั้งชีวิตนะครับมีแค่คนเดียวที่ผมไปถามว่าระหว่างมาริโอกับป๋องกับพลชอบใครมากกว่าบอกชอบป๋องกับพลมากกว่าไม่ผิดครับพี่ลูกหมีผิดครับผิดครับตุ๊กกี้ผิดครับผิดครับใบให้ใบให้นะครับผมอยากรู้ว่าใครถูกคนแรกผมจะพิมพ์ไปเลยผมจะชื่นชมมาเก่งมากใบให้นะครับพี่โฟผิดครับซานนี่ผิดครับพี่หนุ่มผิดครับเกสผิดครับโกบอยผิดครับตีชาผิดครับเฮ้ยมีคนถูกมีคนถูกนี่เก่งมากพี่เลลิวเบกผมเคยถามเลลิวเบกเคยถามเลลิวเบกว่าชอบใครมากกว่าเลลิวเบกบอกว่าชอบป๋องกพลมากกว่าจริงเรื่องจริงจริงๆโอ้โหผมฮือเลยอะผมถามเรว่าแบบว่าระหว่างคนนี้คนนี้ชอบใครมากกว่าเลบอกเลือกป๋องอะไปบอกป๋องดีกว่าหรือว่าเลเจอคนหล่อๆเยอะไม่แน่เขาอาจจะเจอคนหล่อเยอะเขาไม่ได้ปั่นครับเขาพูดจริงครับป๋องมันอาจจะแบบแนวปีศาจอะไรเงี้ยแนวเอเลี่ยนอะน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิกกี้ทำอะไรครับเนี่ยเคล็ดหน้าค่ะไปไหนมาครับแต่งหน้าสวยเลยอ๋อพอดีเมื่อกี้นี้ออกไปกินข้าวกับเพื่อนมาค่ะอ๋อวันนี้แต่งหน้าหน้าสวยเหมือนเจ้ารู้ซื้อเลยครับคุณนุ่นอุ้ยขอบคุณพี่นิกกี้มากเลยนะคะหนูรอพี่นิกกี้นัดมาถ่าย YouTube อยู่นะคะเนี่ยได้ครับขอเปิดบ้านคุณนุ่นก่อน1 EP ได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวทำโครงการหาผัวไม่ใช่ไม่ใช่หาแฟนให้กับคุณนุ่นได้ไหมครับเอางั้นเลยเหรอได้ไหมครับคุณนุ่นได้ฮือนี่มึงมีคนคุยแล้วถ้ามึงฮือเนี่ยไม่มีถ้ามึงฮือเนี่ยคือเริ่มมีคนคุยแล้วนะไม่มีฮือฮือไม่มีฮือคือฮือฮือคือไม่มีไม่มีทางโอ้โหเจ้าที่คนอย่างไอ้นุ่นเนี่ยถ้าไม่มีใครเนี่ยมันบอกเอาพี่เอาเลยทายก็มาคือนี่คือเอามึงกูพูดกูจะพูดกับมึงไปเมื่อวานเองมึงนี่เนี่ยมึงมั่วก็ไม่แน่มึงอาจจะไปเที่ยวมาเมื่อคืนน่ะโอ้ยพักก่อนเผลอๆไปกินข้าวกับผู้ชายมากูว่ากระเทยค่ะแต่งหน้าสวยเนี่ยโอ้รีวิวฮึเนี่ยฮึรีวิวทุกทีเนี่ยยังไงก็ได้เมื่อกี้ฮึลูกพี่ว่าเบื่อเบื่ออะไรเหงาเหงาทำไงมึงเหงาเหงาเหงาหรือเหงาเหงาเหงาหรือเหงาเหงาหรือเหงาเหงาหรือเปล่าน้องสาวเหงามากเหงามากรอทำไมอ่ะเหงามันเหงาไงเหงาไงเหงาเหงาทำไมอ่ะเอ้ามันเหงาไงมันโสดเงี้ยเหงาเว้ยมันโสดแล้วเนาะตอนนี้ก็เห็นพี่เห็นน้องไลฟ์ TikTok กับตัวเออก็ยังเหงาเหมือนเดิมแหละก็เนี่ยคุยกับพี่ FC ไปเออนี่เออนุ่นพี่ถามหน่อยในบรรดาอันนี้ว่ะในบรรดาตลกเนี่ยชอบใครมากสุดฮะชอบพี่นิกกี้จะไม่ยุ่งกับกูเลยนุ่นเพื่อนพี่ชอบนุ่นเยอะนะแต่ผมเนี่ยไม่เคยชอบมันเลยในนุ่นอ่ะมึงเอ้าทำไมมึงเพื่อนชอบกูเลยไม่แนะนำให้กูอ่ะไม่เคยชอบมันแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วทำไมมึงไม่แนะนำเพื่อนให้กูอ่ะพี่เบื่อบัดดีค่ะอ๋อพี่บอเรตใช่ป่ะใช่เพราะเพื่อนผมเนี่ยชอบมันมากจะแบบว่าโอ้นุ่นสวยมากจะมึงงี้แต่กับผมในนุ่นนะผมไม่เคยชอบมันเลยกูก็ไม่เคยชอบมึงเลยแม้แต่นิดเดียวคือแบบมันไม่มีเซ็กแอปเพียวกับผมเลยอ่ะกูก็ไม่มีเซ็กแอปเพียวกับมึงทั้งสิ้นแหละพี่เบื่อขอบคุณใจส้มค่ะงงขอบคุณใจส้มค่ะตอแหลค่ะอุ๊ยต
อแหลนะคะแม่พี่เบิร์ดขอบคุณค่ะแม่พอเขาให้ของก็ขอบคุณค่ะเอาเขาให้เขาก็ต้องขอบคุณเป็นเรื่องปกติป่ะจะไปด่าเขากลับไงอ๋อโอเคจ้าอุ้ยหมีของเลยของขวัญใหม่พูดพอครับโอเคครับได้ครับเออทุกคนพี่นิกกี้อ่ะเวลาคุยกับนุ่นทีไรนะคือแบบว่าไม่เคยพูดจาดีๆกันบ้างเลยไม่เลยพี่พูดดีกับหนูตลอดมีแต่หนูนี่ที่แบบว่าไอ้นิกกี้อย่างงู้นอย่างงี้พี่นิกกี้อ่ะเวลาแบบว่าเวลาคุยกับหนูทีไรนะไอ้นุ่นมึงเคยเห็นกูเป็นแบบเด็กผู้หญิงในสายตาบ้างมั้ยไม่เคยเลยไอ้นุ่นนี่นะผมหึตอนนั้นนั่นแม่คนมันหาว่าผมกับมันนี่แบบกิ๊กกันนะผมโอ้ยตายแล้วพี่บอยขอบคุณค่ะแล้วคนคิดจริงเยอะด้วยนะคนคิดจริงเยอะด้วยนะก็ใช่ไงก็งงไงแล้วคนคิดจริงเยอะด้วยทุกวันนี้บางทีใน TikTok นะยังมีมาคอมเมนต์อยู่เลยนะเวลาไลฟ์เนี่ยว่าไลฟ์เนี่ยมีมานะเนี่ยเด็กนิกกี้แฟนนิกกี้กูบอกโอ้ยบักฮานอพักก่อนบักฮานอพักก่อนพักก่อนเอาอะไรไปเป็นแฟนนิกกี้ก่อนหึใจเย็นแต่คนชอบนุ่นเยอะมากเห็นพวกแบบรุ่นพี่ผมอะชอบเยอะแสดงว่าจริงๆอะแสดงว่าถ้าเกิดคนนอกมองอะผมว่าสวยถ้าคนนอกมองนะอ้าวแล้วแปลว่ากูไม่สวยหรออ้าวกูมีคนหนึ่งอะแนะนำมาเปล่าใครใครเนี่ยเขาพิมพ์มาหาพี่เนี่ยพูดจากับผู้หญิงกับผู้ชายสุภาพรู้ไหมเนี่ยลูกพี่กูเนี่ยใครใครเอาเปล่าชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้โหเดี๋ยวเขาทักไปหามึงแล้วแน่นอนทักมาสิมีชื่อต้องโสดนะพี่เขาน่าจะโสดอะอย่าเข้าใช้คำว่าน่าจะอันนี้อันตรายนะโอ้โหเป็นใช้แบบอีโมจิเป็นรูปปีศาจแล้วก็รูปลิ้น ชื่อบิเลียโอ้ยแค่ชื่อกูก็กลัวแล้วเนี่ยฉายาพี่เขาหนวดแมวจริงเหรอทำไมไม่เห็นแนะนำให้ใครให้มั่งเลยเนี่ยอยากคุยไม่ได้กูแนะนำให้พี่หนวดแมวไอ้นี่คือฉายาในTikTokเขาเป็นเทพทำไมมึงไม่แนะนำให้อ่ะกันนี่เขาเพิ่งพิมพ์มาหากูว่ากูพูดสุภาพกับมึงเนี่ยกูก็เอ้าพี่หนวดแมวมานี่ครับพี่หนวดแมวเป็นเทพห้องนี้บอกว่าผมเองครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่หนวดแมวเป็นเทพหนวดจริงๆเทพหนวดแมวจริงเหรอจริงๆเทพหนวดแมวจริงเหรอใช่เหรอใช่อยากลองคุยไหมล่ะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพี่หนวดแมวอยากให้โอกาสน้องนุ่นไหมครับเนี่ยอย่าให้โอกาสน้องไม่ใช่เพราะสาวๆชอบเขาเยอะไงพี่หนวดแมวอะยิ่งหรอพี่หนวดแมวจะให้โอกาสน้องนุ่นไหมครับโอ้โหพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขายังไม่ตอบกูเลยเบื่อขอบคุณค่ะพี่หนวดแมวสู้พี่เบื่อไหมครับพี่หนวดแมวเบื่อขอบคุณค่ะพี่เบื่อพี่หนวดแมวสู้พี่เบื่อไหมครับพี่หนวดแมวอยู่ไหนครับเนี่ยเริบเลยเริบเลยโหไม่น่าไปเรียกชื่อเขาเลยพี่หนวดแมวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไงอ้าวไปเรียกชื่อเขาบางทีแบบเขาไม่แบบเขาแบบเขาเขินคนอะอ๋อพี่หนวดแมวเมื่อกี้แวะไปห้องนุ่นมาใช่เหรอแต่เขาไม่ยิงนะถ้าคนเยอะเขาไม่ยิงพี่หนวดแมวเขากลัวแบบทำไมอะถ้าเขายิงยูนิเนี่ยเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นทำไมอะถ้าน้องอยู่เฉยๆนะเขาไปยิงยูนิให้น้องเรียกเลยพี่หนวดแมวพี่หนวดแมวอุ้มปั่นปะเนี่ยไม่ปั่นพี่หนวดแมวมาห้องหนูเลยค่ะพี่หนวดแมวมาห้องหนูหน่อยค่ะนี่ปั่นแน่แน่แน่ปั่นจะไปปั่นน้องได้ไงแล้วเห็นหน้ามึงแล้วแบบว่าเป็นโกหกเอาจริงๆลองถามเขาสิว่าพี่หนวดแมวเขาเป็นเทพจริงเปล่าไม่จริงมั่วน่าจะท็อปไฟติ๊กต็อกเลยมั้งไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยพี่หนวดแมวไหนเวลอะไรปกติเขาเปย์ต่างชาติหนึ่งเขาเปย์ต่างชาติเหรอเออเขาเปย์แบบพี่นิกกี้โกหกไหมเอาดีๆเขาเปย์โอ้โหเขาเปย์ต่างชาติทั้งนั้นไม่หนวดแมวอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนไทยรู้จากเขาเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยว่าผมเองพี่หนวดแมวผมเองเทพหนวดแมวแต่ว่าเขาเป็นชื่อว่าเทพเลียเม็ดอีเว
โกหกปั่นกูมามึงปั่นแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเรียกเลยพี่หนวดแมวขาเนาะกวนตีนอ้าวทำไมพี่หนวดแมวผิดอะไรวะปั่นปั่นแล้วแหละไม่รักพี่หนวดแมวแล้วปั่นพอเห็นแล้วไม่เอาพี่หนวดแมวไม่รักพี่หนวดแมวแล้วโอ้โห18คนจะถึงไหมเนี่ยนุ่นจำเราได้หรือเปล่าเอาแต่ละคนเนี่ยเอาแสดงตัวเป็นพี่หนวดแมวกันหมดแล้วนะตอนเนี้ยไม่รักแล้วมึงก็ยังพี่หนวดแมวอยู่เลยทุกคนแสดงตัวเป็นพี่หนวดแมวกันหมดแล้วตอนเนี้ยหนวดแมวเลเวล11ไม่เรียกพี่หนวดแมวแล้วหนวดแมวกับห้องเพื่อนรักมาทุกคนแสดงตัวเป็นพี่หนวดแมวกันหมดแล้วหนวดแมวกับห้องเพื่อนวิ่ง5คนอีก5คนถึงมั้ยกลับมาหนวดแมววุ้ยไม่ถึงอ่ะหนวดแมวบอกยุดหลักเลเวล80นะครับเวอร์เขาตันแค่50ไอ้เหี้ยเจ้าของ TikTok มึงเวอร์แล้วโกหกเขาเป็นหุ้นส่วน TikTok โกหกเขาลองใจมึงนะเนี่ยโกหกโกหกโกหกเขาลองใจมึงไอ้นุ่นโกหกกูนี่มึงเคยเจอเรือไททานิกป่ะล่ะหนวดแมวส่งได้อ่ะเรือไททานิกอ่ะเรือไททานิกอะไรเท่ากับอยู่นี่3ลูกอ่ะรวมกันอ่ะเป็นเรือไททานิกอันไหนไหนไหนหนวดแมวส่งได้ไหน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 มึงเรียกเขาดีๆสิไม่เรียกแล้วแต่เรียกแต่มึงแล้วเรียกไปแล้วแต่แล้วแต่ก็ไม่ได้เรือไททานิกพี่หนวดแมววันนี้ไม่ต้องส่งนะพี่เรือไททานิกกูเคยได้เรือไททานิกพี่หนวดแมวส่งให้กูแลกเงินมา 34,000 จริงเหรอลำเดียวอ่ะลำเดียวอ่ะจริงมั้ยหนวดแมวอย่าส่งพี่วันนี้ไม่เป็นไรครับเวอร์แต่เขาปิดไว้มันตั้งปิดได้พวกเทพอ่ะตั้งปิดได้ว่าแบบว่าส่งอะไรแล้วมันไม่เด้งโชว์เพราะว่าบางทีเดี๋ยวที่บ้านมีปัญหาไงเวอร์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 ตั้งปิดยังไงมันก็ขึ้นอยู่ดีอันดับหนึ่งเนี่ยเทพหนวดแมวแล้วก็ตามมาด้วยพวกพี่เคนทาโร่พี่เคโกพี่ต้นไม้พี่เพชรอะไรเงี้ยตามมาทีหลังอีกแต่เบอร์หนึ่งอ่ะพี่หนวดแมวมึงอะปั่นเนี่ยห้องกูเขาก็บอกอยู่ว่ามึงอะปั่นเป็นตู่เป็นตะเนี่ยเนี่ยปั่นจังถ้าเขาไม่รวยกูจะเรียกเขาพี่เหรออุ้ยเอาดีๆดิไปเอาคนดีๆมาสักคนได้ไหมเนี่ยอ้าวก็แล้วแต่ไม่เป็นไรพี่หนวดแมวก็อยู่กับผมนี่แหละอย่าไปเชื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะ FC ลองไปบอกนุ่นเนี่ยเรื่องจริงไหมครับนุ่นไม่เชื่อนุ่นแค่บอกว่าพี่หนวดแมวขาส่งไทแทนิกให้หน่อยโอ้โหเป็นเรื่องบางคนบอกไม่ปั่นเนี่ยกูเริ่มงงแล้วนะเนี่ยมึงโอ้โหถ้าไททานิกมานะมันจะเป็นรูปน้ำก่อนน้ำทะเลมันจะปิดตรงตาน้องแล้วเรือไททานิกมาแดง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 แล้วเป็นภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาปั๊ดแล้วก็เฉียวปุ๊ดแล้วปุ๊ม 34,000 แล้วต้องขอใครพี่หนวดแมวแค่เรียกชื่อเขาเนี่ยมึงปั่นนะเนี่ยตายแล้วแต่อ๋อของขวัญพิเศษผมส่งได้หมดไม่เป็นไรครับพี่หนวดแมวไม่เป็นไรพี่เฮ้ยเอาดีๆทุกคนสายสืบห้องเราไปสืบห้องเขามาหน่อยสิไม่เป็นไรพี่หนวดแมวไม่เป็นไรขอบคุณครับพี่หนวดแมวครับเฮ้ยเอาดีๆปั่นมึงก็มึงลองสังเกตดิถ้าพี่หนวดแมวมาพี่เคนทาโร่จะไม่มาอะไรคะนี่อันเนี้ยเขาบอกไม่มีถ้าพี่หนวดแมวมาพี่เคนทาโร่จะไม่มาเพราะพี่เคนทาโร่ไม่มีเรือไททานิกอะไรของมึงวะกูงงเนี่ยจริงๆโอ้โหนู่นเลยยังไม่ถึงอีกเยอะอะไรวะงงไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เนี่ยพอส่งเรือไททานิกเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตรงวินเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปปบมือจะเป็นรูปเรือวิ่งกูเคยได้ทีนึงนานแล้วมึงปั่นอะไรเนี่ยส่งเรือไททานิกได้จริงบางคนบอกไม่มีเรือนะFC ก็ปั่นพอกันเลย FC ไม่รุ่น TikTok เป็นอย่างงี้พอเลเวล50อ่ะปึ๊บมันต้องเติมอีกประมาณ 100M มันถึงจะขึ้นเป็น80แต่มันไม่มี 5M นี่ไม่ใช่และ80เวล80นี่ไม่ใช่มึงไปถามพี่เคนดิจริงๆเหรอถามจริงหินมาเป็นพยานอีกคนนึงหินถามหินจริงเปล่าหินจริงเปล่าหินเอาดีๆเขาได้ 80,000 กว่าบาทอะเรือไททานิกสั่งแอปเถาเป่าวะเรือหางยาวอะไรเนี่ยมีเรือกระดาษอะไรจริงครับนะหินบอกจริงครับเอาไง
ยินเปยินเปอุ้ยพี่กินกบขอบคุณค่ะพี่หนวดแมวพี่กับพี่เคนใครไปเยอะกว่าพี่หนวดแมวครับผมอยากรู้ครับระหว่างพี่กับพี่เคนทาโร่ใครไปเยอะกว่าครับพี่ครับโอ้เชื่อใครได้บ้างเนี่ยพี่หนวดแมว MVP ไหนวะฟังมึงเหรอไหนงูงิ้งเอาไม่ตรงโอ้เราสับมารอสิบวิอ้าวหายไปแล้วใครโทรมาแล้วโทรมาทำไมใครโทรมาเทพโทรมาเหรออ๋อไม่พี่หนวดแมวโทรมาบอกว่าน้องถ้าเป็นไปได้อย่าพูดดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไปได้อย่าพูดดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ใครรู้ล่ะใช่ล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนแรกยังเรียกพี่หนวดแมวพี่หนวดแมวพอเห็นเลเวลพี่หนวดแมวเนี่ยนุ่นไม่เรียกอะไรครับ FC ครับเฮ้ยทำไมยอดพี่เยอะแต่ว่ามีคนซ่อนใช่ไหมต้องมีคนซ่อนแน่ๆเลยนูสองอยู่เนี่ยยอดเยอะคือเนี่ยนูสองอยู่เนี่ยนูสองอยู่สองอะไรว่าทำไมคนที่อยู่ประจำห้องกูไปอยู่อันดับ3ห้องมึงได้ไงกูงงใช่ประจำห้องน้องคือใครพี่ตุ่นงงมากสรุปพี่หนวดแมวมีจริงไหมลองกูไม่กล้าพูดแล้วดิเพราะเมื่อกี้พี่หนวดแมวเขาโทรมามึงปั่นนี่ไอ้นุ่นปกติกูจะหงอใครอ่ะใครโทรมาปกติกูจะหงอเหรอพี่เคนทาโร่กูยังแซวเลยเหรอแต่กับพี่หนวดแมวกูไม่กล้ากูไม่กล้าเลยนะกับพี่หนวดแมวอ่ะกูสับสนเอาทำไมเอาค้อนตีกูเฉยเลยเนี่ยงงแล้วไปแล้วมั้งพี่หนวดแมวไปเปฝรั่งไปอาหรับแล้วทงอนเปียโนโทรมานี่ไงอืออันแน่อันแน่อันแน่ยิ้มเอ้ยยิ้มใหม่อ่ะยิ้มใหม่อ่ะพี่เก่งไก่ขอบคุณค่ะเอ้ยยิ้มใหม่อ่ะยิ้มใหม่อ่ะอะไรนะยิ้มทำไมอ่ะพี่หนวดแมวอะไรเดี๋ยวพิมพ์มาตกลงนุ่นจะเอาไหมถ้าไม่เอาเรือเอาเรียไหมอะไรเนี่ยพี่หนวดแมวพิมพ์มาอันเอ้ยเปียโนโทรมาหรอโทรมา Good night ก่อนนอนหรอ Good night กันหน่อยอืมพี่ทำไมไม่เห็นทันอุ๊ยเปียโนขอบคุณค่ะอุ๊ยเปียโนมาเฟียเห็นไหมล่ะเป็นไงพี่บอกเปียโนหรอว่าไลฟ์อยู่กับนุ่นอะไรนะบอกเปียโนหรอว่าไลฟ์อยู่กับนุ่นเปียโนขอบคุณนะคะคุณน้องเปียโนจ๋าพี่ขอดอกไม้5ดอกแล้วไหมจ๊ะพูดไปเรื่อยมากพี่นิกกี้เห็นไหมพี่นิกกี้ในปั่นพี่เยอะนะจะบอกให้นะเปียโนจ๋าขอดอกไม้หน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้จ้าห่วงเทพเปียโนมีเหรียญหรือเปล่าห่วงเปียโนแล้วมีเหรียญหรือเปล่าจ้าเทพเปียโนจ๋าดูแลน้องเขาดีป่ะเนี่ยเอาดีๆ ดิเทพเปียโนมีเหรียญ1,600ทั้งตัวกูเช็คละพี่ดูแลน้องเปียโนดีป่ะดีๆโอ้โหเปียโนดูแลพี่ทำกาแฟพี่กินเลยนะมึงไม่ดูแลเขาเลยหรอฮะโอ้โหเขายังเด็กอยู่ก็ดูแลกูเหมือนพ่อเขาไปให้เปียโนเปียโนมีเหรียญหรือเปล่าเปียโนอย่าไปฟังคำนุ่นเยอะเดี๋ยวต้องเติมตังค์นะเนี่ยเปียโนขอบคุณนะคะเปียโนเขารักกูเขาไม่ได้รักมึงเลยอ้าวทำไมมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้รักมึงเลยมึงนี่คือไม่ได้อยู่ในสารระบบเปียโนเลยไม่เปียโนรักกูตอนนี้เปียโนเป็นน้องรักกูแล้วเรียบร้อยกูห่วงมากไม่มีเลยมึงนี่ไม่ได้อยู่ในสารระบบเปียโนเลยนะ
เป็นโมทั้งชีวิตเขาเนี่ยนอกจากครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเหมือนจะมีแค่กูเลยตอนเนี้ยเปียโนแต่เปียโนเขาอยู่ห้องกูตอนเนี้ยฮะเปียโนเขาอยู่ห้องกูอุ้ยมีใครพิมพ์มาเอฟซีพิมพ์บอกว่าเปียโนมีเหรียญเป็นแสนเข้าไปในห้องมึงคืออาจจะบอกว่าโอเคตานี้ชนะแล้วมึงไปนอนได้แล้วเพราะกูจะคุยโทรศัพท์อุ้ยจริงหรออุ้ยต้องรีบออกแล้วนะเนี่ยแกงแกงนั่นแน่แกงเปียโนบอกไม่เหลือเพื่อนเห็นไหมเปียโนบอกมึงไม่เหลือเพื่อนแล้วฮะเปียโนบอกไม่เหลือเพื่อนใครใครเฮ้ยเปียโนบอกมึงนี่ไม่เหลือเพื่อนแล้วใครพี่อะดีพี่อะหรอเฮ้ยพี่ทำไมจริงจังนะเนี่ยทำไมไม่หาไม่แนะนำใครมั่งเลยเนี่ยฮะไหนบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ไงนี่ไงเดี๋ยวขอร้องเดี๋ยวขอไปถ่ายเปิดห้องหนึ่งอันได้ไหมล่ะแล้วก็ทำโครงการปุ๊บแล้วก็กูจะเอาแบบเมนเทอร์มาเลยมานั่งเหรอไหมเนี่ยเปียโนบอกหนูค่ะหนูค่ะเปียโนหาแฟนให้พี่หน่อยเปียโนอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไอ้นุ่นอะเชื่อพี่ปล่อยเขาไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองไอ้นุ่นอะวะมึงเลยจะไปทำเปียโนเสียคนอะไรพักก่อนกูจะไปทำอะไรให้เปียโนเสียคนมึงใจเย็นนะเดี๋ยวจัดการให้เองมึงมาทำเปียโนเสียคนไม่เลยครับไม่มีเลยครับนุ่นครับพี่เวลพี่อ่ะเวลาแบบว่าเวลาแบบอยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะหรือต่อหน้าสาธารณะทำไมพี่ชอบแอบแอแอบแอคืออะไรครับแอบแออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยนั่นแหละคืออะไรครับนุ่นไอเสื้อสวยนั่นเนี่ยเสื้อสวยนั่นเนี่ยเสื้อสวยครับแต่ว่ายังส่ง FC ไม่ครบเลยครับ เดี๋ยวพี่ส่งเสื้อให้นะน้องนะได้แต่ไม่ต้องโปรโมทก็ได้ไหนบอกว่าจะมาคอลแลบด้วยสักคอหนึ่งได้แบบไม่เต็มปากได้แบบนี้คือได้โกหกได้อยู่มาทั้งชีวิตกับมึงเนี่ยกูฟังออกเลยว่าอะไรจริงอะไรโกหกพี่หนวดแมวพิมพ์มาแล้วนะนุ่นชอบว่าพินิกี้อะไรที่แบบว่าพินิกี้พี่ชายผมนะเรื่องพูดอย่างอื่นแล้วก็ทำเบาๆเนี่ยแปลว่านั่นแหละมันโกหกไม่โกหกเอาไว้เปียโนรู้ไว้ด้วยนะเนี่ยมันโกหกไอ้นุ่นชีวิตกูมันต้องมีอย่างอื่นต้องทำเนี่ยทิกเขาเป็นแบบนี้ชอบมาบอกว่าผมมันลืมมันแล้วขอบคุณค่ะมันชอบบอกว่าผมมันลืมมันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกกูมีอย่างอื่นต้องทำพูดจริงไหมล่ะมึงสัญญาอะไรก็เป็นตุเป็นตะขายฝันพี่นิกกี้กูก็มีปัญหาชอบขายฝันกูก็มีปัญหาชีวิตของกูก็ต้องไปแหมขายฝันไงเป็นคนชอบขายฝันโอ้ยนี่เขาเช็คมาเลยรายการไอ้อะไรรายการแตกปากอะไรของมึงเนี่ยแตกปากคาปากเอ้ยรายการคาปากเนี่ยเขาเช็ควันมาแล้วบอกว่าพี่เป๋าถามว่าโอเคนี่เขาบอกว่าเทปนี้มันเทปพิเศษนิกกี้ยังไงกับนุ่นบอกไม่เป็นไรครับพี่เป๋าถ้ากับนุ่นเนี่ยยังไงก็ได้ครับเรื่องเงินไม่สำคัญเลยครับบอกเลยครับถามโอ้มาให้จริงมาให้จริงเถอะถามพี่เป๋าเลยบอกคาพักรายการคาพักมาให้จริงเหอะมาให้จริงเหอะไปให้โอ้ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่ะเชื่อได้ปะวะไปให้เขาเช็คมา3วันเนี่ยบิ๊กบอสขอบคุณค่ะครับเช็คมา3วันสิ้นเดือนนี้หรอหรือต้นเดือนหน้าจำมันไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนจำได้อยู่ว่าให้คิวเข้าไปอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวไปให้น้องสัญญาเออโอ้พี่บิ๊กบอสขอบคุณค่ะเสียง3เสียง4นะโอ้ยออแล้ว FC เอากูแล้วเนี่ย FC เอากูแล้วเอาคือให้เกียรติแฟนเขาบ้างนะนุ่นโอ้ให้กูโดนอีกแล้วนะมึงนี้ทำกูทัวร์ลงอีกแล้วนะFC เขาน่ารักเห็นไหมล่ะเขาต้องรู้ว่าแบบว่าอันไหนนุ่นควรพูดอันไหนนุ่นไม่ควรพูดเรื่องงานเรื่องการอยู่นั่นนี่ใช่ไหมพี่เบื่อขอบคุณค่ะพี่เบื่อขอบคุณค่ะคุยเรื่องงานเรื่องการอยู่นั่นนี่ FC เขารู้ว่าอันนี้น้องนุ่นไม่ควรพูดหรือเปล่าอันนี้น้องนุ่นไม่น่ารักหรือเปล่า
หยอกหยอกเดี๋ยวมันคิดจริงครับ FC น้องผมไม่รู้นะช็อกแล้วนะเดี๋ยวมันนอยมันนอยอีกยาไปว่าน้องนอยนะนอยแล้วเรื่องใหญ่นะมันเศร้าอีกเศร้ามานี่รอบนี้พี่นิกกี้เดือดร้อนแล้วนะกูบอกเลยเดี๋ยวเศร้าวันลำบากผมอีก FC เมื่อเด็กรุ่นเคยมาออกบริษัทฮาแล้วใช่ไหมเคยที่ตอนนั้นดังคลิปกับอาไทยไงอ๋อไอ้ดมตีนน่ะเหรอเออไอ้หัวอมหัวแม่ป้วงตีนอ่ะดังเลยตรงนั้นน่ะเป็นไงล่ะเออแล้วก็เจอมึงทีเดียวจอดเลยไงไม่เกี่ยวกูเลยโคตรกูอีกแล้วเจอมึงปุ๊บกูจอดปั๊บเลยมันเกี่ยวกับชื่อไม่จริงมันเกี่ยวกับชื่อมันเกี่ยวกับชื่อนุ่นต้องนุ่นสุทธิภาเลยตุ้มเป๊ะตุ้มแหกเลยต้องนุ่นสุทธิภาเพราะถ้าเกิดเป็นนิต้าพิญญาดาเนี่ยคนมันจะงงอเออหรืออาไทยก็โสดอยู่เอาไหมล่ะเอาไหมอาไทยมันเป็นน้องไงมันคิดอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วเข้าใจไหมถ่ายรายการเฉยมันคิดไปอื่นไม่ได้แล้วมันถ่ายละครด้วยกันมันคิดเป็นอื่นอะไรไม่ได้เลยหลอกคนได้เดี๋ยวกูจัดให้หลอกกันหลอกคนไปเอาคนอื่นมาได้ไหมเออคนนี้หลอกคนหลอกคนแล้วเนี่ยกูเล่นมุกกับมันจนแบบกูคิดอะไรหลอกคนได้หลอกคนหลอกคนว่าคุยกันจิ้นกันกูคุยกับอาไทยจนกูปรึกษาปัญหาความรักกันจนกูไม่มีอะไรให้คิดกันแล้วหรืออาร์มโอฮาน่าไออาร์มไม่ได้อาร์มมีแฟนแล้วไอไทยดีกว่าหรือไออุนไออุนไม่มีแฟนเลยมาสิบปีแล้วไออุนอะอุนคือใครไออุนนะไออุนรอเวิร์กพอยต์อะเพื่อนพี่อะคนไหนคนไหนคนไหนอุ่นน้องพี่โอ๊ตอ่ะไหนไหนไหนรูปรูปมีรูปรอเลยอุ่นไม่มีแฟนมาสิบปีแล้วมั้งไหนไหนรูป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 เอาเปล่ารูป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 มาดูดิคนไหนคนไหนมึงเซิร์ชกูเกิลดิขึ้นไหนเอาดีดีอุ่นเนอร์อุ่นเนอร์อุ่นโคตรครัวเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ทำกูอยากรู้อีกแล้วไหนวะไหนไหนต้องเซิร์ชในไหนในไหนไหนอุ่นโคตรคูอุ่นขับพอร์ชไหนไหนอุ่นออุนออุ่นรอลิงรอลิงออุไม่ใช่อุ่นจิโอ้ยอุ่นอะไรอุ่นภาคภูมิเนี่ยเหรอใช่เว้ยเน็ตช้าเอฟซีครับใครโสดอยู่แล้วก็อยากจีบน้องผมนะครับทักมานะครับเดี๋ยวผมจะทำโครงการหาแฟนให้นุ่นนะครับแต่ว่าถ้าโดนตัดทิ้งห้ามงอนนะครับตัดทิ้งในรายการเลยนะครับเอฟซีแบบใครไม่ใช่ตัดทิ้งในรายการเลยอะห้ามงอนนะห้ามงอนนะเป็นไงยิ้มฮะโอเคไหมอะไร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 โอเคไหมอะไรโอเคไหมอุ่นอะไรอะไรเดี๋ยวดิส่องอยู่มึงไปส่องไหมเดี๋ยวกูจะได้ไปคุยโทรศัพท์นี่เหรอ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 ได้ขับพอร์ตด้วยนี่เหรอนี่เหรอใช่ดูมันยิ้มดูมันยิ้มไม่พอดูดูมันยิ้มดูมันยิ้มเอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยซอง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 อุ้ยเขาเป็นผู้ชายมีหนวดด้วยอ่ะใช่อันนี้แค่สาขาย่อยนะหรอมีแม่มีแม่มีแล้วก็ชอบมันชอบอะไรเงี้ยแม่งยิ้มมึงอย่ามายูมากได้ไหมเอฟซีฝากแท็กไปหาอุ่นหน่อยนะครับเขาไม่เขาโสดนานแล้วหรอนานแล้วอุ่นโสด10ปีแล้วเวอร์ยิงอุ้ยเป็นอินโทรเวิร์ตปะเนี่ยฮะเขาไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตแต่เขาโสดเพราะว่า
ขาแบบว่าเขาเรียกว่าเวลามีความรักมันเป็นทุกข์อ้าวพอเลยพวกศีลธรรมเนี่ยกูปวดไม่ใช่ศีลธรรมบางทีเขาก็แบบว่าโอเคอยู่คนเดียวเขาก็อยู่ได้ไงพวกถือคติธรรมเนี่ยกูปวดหัวแล้วล่าสุดนี่บวชมาแล้วก็มาเลิกกับกูเนี่ยกูงงแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวไหนอะได้ยังไงทำไมเครื่องนี้แม่งไม่มีไอจีแต่ชอบมีหนวดแล้วไม่ใช่อุ่นก็มีคนนึงใครชื่ออะไรอ่ะพูดมาจะได้เซิร์ชอ้าวเพื่อนไปทักหาเขาเลยเอ้ยเอาดีๆจะได้เซิร์ชเดี๋ยวเชิญมาออกรายการถ้ามึงชอบอุ่นน่ะเดี๋ยวชวนให้ใครเอาดีๆมีใครอีกเอาก็กดกูหมดแล้วกูไม่มีเพื่อนกูมีครอบครัวกันหมดแล้วโอ๊ยมึงเข้าไปปวดหัวกับมึงมากเพื่อนกูมีครอบครัวกันหมดแล้วเขาโตแล้วโอ้ถ้าโสดก็มีอุ่นแล้วก็ไทยอ้าวแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้นั่งเสิร์ชข่าวเขาบอกว่านี่มีข่าวว่าแอบกิ๊กจนงานเข้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอีกตาหนึ่งกูไปแล้วนะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นข่าวเจแปนมันมีแฟนมาเจแปนอะต้องอยู่เนี่ยไม่ใช่มึงอย่าไปเชื่อข่าวเยอะข่าวมันก็พลาดหัวข่าวให้คนเข้าไปอ่านข่าวปลอมมันเยอะเฟคนิวเหมือนกูเนี่ยเฟคนิวว่าเจ้าชู้ไม่เฟคนิวอะของมึงอะไม่จริงแต่ตอนมีแฟนรักเดียวใจเดียวนี่รับประกันโอเคตอนมีแฟนนี่รักเดียวใจเดียวโอเครับประกันให้โอเคหรือมีอีกคนนึงอะไรใครอีกเป็นเศรษฐีต่างจังหวัดอยู่อุทัยใครชื่อพี่ออสใครเอ้ยออสปากแดงป่ะเนี่ยปากแดงที่ออสปากดีอันนี้ออสป๋องลง3คนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชาดาหรือเปล่าFC แมนเฮาเออพิชาดาอาชาดาเออพิชาดาเท่นะอาชาดาเท่นะมึงเออเท่กูรู้เลยนะกูชอบเลยเท่จัดเลยชอบชัวร์ป่ะเอาแต่ไม่ได้ดิใจเย็นนะเขารุ่นใหญ่แล้วไม่เขาน่ารักมึงกับผู้หญิงเขายอมเขาน่ารักแต่ว่าไม่รู้เขาอาจจะมีแฟนแล้วกูไม่รู้อันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่เขาเท่เลยหางานให้กูอีกแล้วนะงงมากคุณเนี่ยกูปัดหน้าเจอแต่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยส่องมึงส่องใครอยู่เนี่ยฮะเขาก็เปรียบเทียบรูปอะไรกันเนี่ย4คนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ส่องไม่หยุดนะเนี่ยส่องไม่หยุดนะเนี่ยอีนุ่นไม่ใช่คือหน้าเขาสไตล์เดียวกันหมดไงเนี่ยอะไรเนี่ยอุ่นมีอุ่นมีทูมีอุ่นมีทูมีนัดมีจีเออเป็นแบบว่าเป็นแบบผู้ชายหล่อสายมีหนวดเออเนี่ยหน้าสไตล์เดียวกันนี่ไงกำลังส่องอยู่แสดงว่าชอบทางนี้แสดงว่าชอบสองเราเป็นเพศชอบสองแสดงว่าชอบจริงแล้วเนี้ยสองยาวแล้วชอบคนนี้นะเขาแอบดูเขาในโฟคิงนะเขาน่ารักดีอุ่นไม่ได้เล่นโฟคิงใช่คนนี้เขาดังคนนี้ตอนเนี้ยกี่อ่ะเออเขาดังเลยดูเขาเล่นหนังไงโอ้แสดงว่าชอบมีหนวดนี่ว่ะเท่มันเท่โอ้แสดงว่าชอบผู้ชายมีหนวดนี่ว่ะเออแต่มีแฟนมาไม่เคยมีแฟนมีหนวดเลยเช็คดียังฮะไม่มีหนวดจริงเปล่ายิงไม่มีหนวดเลยอ
มีใครอีกมีใครอีกเอาดีๆกระป๋องกระลงเอาป่ะล่ะฮะพี่ลงโหโหคือชีวิตมึงไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยนอกจากในในไม่คบใครเลยนู่นกูไม่มีเพื่อนอย่ามาโกหกโอ้หวานเพื่อนกูเอฟซีขาหื่นเนี่ยเพื่อนกูคนอื่นกูไม่มีแล้วพูดไปเรื่อยไม่มีไม่มีไม่พูดเลยกูไม่ยุ่งใครชีวิตจริงอะกูเนี่ยอยู่เอฟซีเพื่อนกูมันมีครอบครัวแล้วอุ้ยพี่เชื่อไหมว่าหนูนั่งวันก่อนเซิร์ชอะไรก็ไม่รู้เหมือนเซิร์ชหาชื่อตัวเองอะโอ้ขึ้นข่าวอันล่าสุดมาเยอะมากเลยกูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นข่าวเยอะขนาดนั้นข่าวอะไรวะที่ไปออก YouTube ได้ล่าสุดไงอ๋อที่ออก YouTube กับพี่อะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอค่ะแต่คนเขาเอ็นดูนี่ใช่ไหมล่ะคนเขาค่อยโทรมาเนี่ยใครใครเนี่ยไอ้แจ็คโทรมาเนี่ยเดี๋ยวจบตอนนี้พี่ไปคุยโทรศัพท์อ่ะโอเคได้ได้น้องแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไอ้นี่นะเดี๋ยวพี่ทักไปหานะได้โอเคได้อ๋อแล้วก็ระวังนะครับเหมือนมีเพจปลอมเยอะนะครับของนุ่นอ่ะใช่เยอะมากเพจปลอมเยอะมากระวังนะครับที่นิกกี้ก็เยอะของนุ่นก็เยอะเยอะมากเยอะสุดๆทำไงพี่ทำไงทำใจเลยทำใจเลยทำอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้เพจปลอมมันยังเขียนคำคมเก่งกว่าเพจจริงกูอีกไหนมีอีกคนนึงกำลังมาเลยใครเอาไหมใครโอ้โหชื่อพี่แป้งกับดังๆเลยอยู่ไหมพี่พี่แป้งใครใครโอ้โหเจ้าของเพลงดังร้อยกว่าล้านวิวไหนไหนพูดชื่อมาจะได้เซิร์ชเดี๋ยวรอเขามาก่อนไม่รู้เขาอยู่ป่ะเมื่อกี้เอฟซีพิมพ์ว่าเขาอยู่โอ้ไหนชื่ออะไรแป้งนี่แป้งอะไรแป้งอะไรว่ามาเร็วๆแป้งนาโหดโหนดอะไรเนี่ยแป้งฝุ่นอะไร FC บอกพี่แป้งฝุ่นงานการไม่ทำเล่นงานการไม่ทำเล่นแต่ TikTok เคยฟังว่าเพลงเขาอะแป้งงานการไม่ทำเล่นแต่ TikTok ตอก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 เสิร์ชแป้งฝุ่นมันจะไปขึ้นอะไรเอ้าขึ้นแป้งพับมั้งไอ้เหี้ยก็ใช่อ่ะดีมันขึ้นแต่แป้งพับดีเวนมึงก็เสิร์ชแป้งฝุ่นงานการไม่ทำเล่นแต่ TikTok เดี๋ยวเน็ตเป็นอะไรเนี่ยเน็ตไม่ได้เอ้ยโอ้ยตายเลยนุ่นแป้งฝุ่นหรือมีคนหนึ่งแร็ปเปอร์ใครใครพี่โจพี่โจโจไหนโจล่งอุ้ยนั้นเขาโหดไปไม่ไหวไม่ไหวโหดไปเขาเดือดไปเสร็จแล้วไอ้อุ่นเข้าท่าสุดตอนนี้เคยเห็นแล้วเคยเห็นเขาใน TikTok เขาแบบว่าเขาคนคนละแนวกับเรานู่นนู่นพี่ไปแล้วดีกว่ากี่โมงละห้าทุ่มครึ่งโอเคอีก5นาทีไปแล้วเขาบอกว่า PK นี่ด่ากันสนุกมากแล้วมีคนหนึ่งอะไรดังด้วยรวยด้วยนักธุรกิจด้วยใคร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 เคยได้ยินฉายานี้ไหมครับไม่ได้กดลูกชิ้นมีอ๋อครูไปบูนเหรอว่าโอ้ยล่าสุดไทยเขาอยู่อีกตาหนึ่งกูไปนะมึง PK อีกแล้วเอออีกตาหนึ่งผมไปนะครับ FT เดี๋ยวก็ไปเหมือนกันไปเหมือนกันเพราะว่าก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันลูกชิ้นมีอย่าไปบูลลี่เขามึงอ่ะไม่ได้บูลลี่เขารู้เขาทำลูกชิ้นออกมาก็ขายดีนะเขาบอกดีไงก็ยี่ห้อลูกชิ้นเขาเลยลูกชิ้นมีหูกูเพื่อนเขาเออ
แล้วเขาน่ารักด้วยครูไพบูลย์อ่ะอืมตอนนั้นเขามาถ่ายรายการด้วยอยู่เขามาแล้วเขาก็บอกพี่มีฉายาแล้วนะฉายาครูไพบูลย์อืมไม่รักไม่เลียครับคำคมส่วนตัวเหรอเขาบอกว่ากงยูเมืองไทยใช่ใช่มีคนบอกว่าให้เขาเป็นกงยูเมืองไทยตัวจริงเขาดูดีกว่าในทีวีเยอะนะอ่าใช่อ่าจริงเพราะว่าเจอตัวจริงแล้วถ่ายรายการด้วยล่าสุดตัวจริงเขาดูดีกว่าในทีวีเยอะนะครูไพบูลย์อ่ะหรือจะเอฟซีบอกเบิ้ลปทุมเบิ้ลปทุมราชสดจริงเหรอจริงไหมไม่รู้เอฟซีบอกกูไม่รู้จริงไหมเอาดีๆอย่าพูดเล่นนะชอบเหรอชอบจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆนะก็เขาบอกเบิ้ลเดี๋ยวถามได้ใช่บ้าเอาดีๆเอาดีๆถามได้เอาดีๆเอาถามให้ได้เขาไม่ได้มีลูกมีเมียแล้วเหรอไม่มีอันนั้นพี่ก้องห้วยไร่เปล่าเอาหรอกูจำผิดคนเหรอเอซีบอกโสดจริงเหรอโสดอะไรเห็นเดินกับหญิงที่ห้างเอาพี่เบิ้ลโสดจริงครับเอาพี่มีเพื่อนมั่งมีอะไรมั่งสิจริงไหมโสดจริงเหรอเขาอายุเท่าไหร่เบิ้ลเด็กรู้เดียวกับน้องมั้ง27 28ใช่เหรอจริงเหรอจริงเหรอไหนจริงไหมเพิ่งเห็นเนี่ยกูเซิร์ชแป้งฝุ่นแม่งขึ้นเป็นกระป๋องแป้งฝุ่นมาเลยบ้า มึงก็เซิร์ชแป้งฝุ่นตลกสิไอ้นุ่นมึงไม่มีเซนส์เลยวะฮะนี่นะคนนี้นะนี่นะงานการไม่ทำเล่นแต่ TikTok รีเบิร์นนี่นะโสดไหมเดี๋ยวถามให้ได้เออก็ถามมาก็เท่านั้นแหละจริงไหมจริงไหมนี่จริงไหมเดี๋ยวถามไม่ได้จริงเหรอถามให้จริงปะเนี่ยเอาดีถามไม่จริงเดี๋ยวเริ่มจากไอ้อุ่นก่อนเลยไม่ข้ามเลยเอานี่เลยโอ้ยนุ่นหัวเราะชอบใจอีกหัวเราะเขาบอกว่า FC บอกว่าเลิกกับแฟนมาเกือบ6เดือนแล้วป้าประสานหนักโอ้ยนุ่นมันหนักกว่าผมเยอะ FC เนี่ยเอาไงหนักกว่าผมเยอะผมยังไม่เคยมาเสิร์ชหาผู้หญิงในไลฟ์อ่ะไม่เคยอ่ะผมอ่ะเอาก็ยืนยันไงว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวผิดไงอ๋อกลัวผิดเป็นบอเบิ้ล300เออเดี๋ยวผิดคนเดี๋ยวคุยไม่ตรงคนกันเนี่ยเดี๋ยวงง เหมือนเคยจะได้เล่นหนังกับเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้เล่นทำไมอ่ะตอนนั้นติดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เลยไม่ได้เล่นจำไม่ได้แป๊บนึงหาประตูขึ้นท็อปก่อนเอาดีถามให้จริงไหมได้แต่เดี๋ยวทำรายการนี้ก่อนในโครงการหาแฟนก่อนเดี๋ยวกูไม่มีเทปทำงานกูก่อนดิโอเคป่ะเอาตะวันฉายอีกเขาบอกมีคนส่งมาตะวันฉายอีกตะวันฉายกูถามได้แต่กูไม่รู้ว่าเขามีไหมกูไม่รู้แต่ถามได้เอฟซีเมนนะโอ้ยพี่เอขอบคุณค่ะโอ้ยเลือกแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นนะมึงนะใครกับใครเอฟซีโอ้เอฟซีพี่ต่อเวลาติดวีเหรอเฮ้ยปาดปะเนี่ยปาดปะเนี่ยดีเดี๋ยวโทรหาแจ็คก่อนโอ้ขอบคุณอุ้มใจค่ะพี่คีระปาดหนูหรอขอบคุณครับพี่คีระขอบคุณครับลูกพี่ตะวันฉายมีแล้วแน่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกตะวันฉายมีแล้ว
ครับได้หาแฟนให้ด้วยนะอย่าลืมนะได้เดี๋ยวพี่ทักหาเออโอเคได้โอเคน้องสาวเจอกันนะเจอกันเจอกันบายบายครับขอบคุณนะครับ 3,000 กว่าคนขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะ FC ขอบคุณพี่กีฬาเทพหินนะครับ MM พี่เปาพี่จิ๊บผมครับนุ่นเจอกันน้องเจอกันบายบายคุณนายครับคุณนาย